สวัสดีค่ะเพื่อนค่ะไทยเฮิร์บแอทโฮมมาแล้วค่ะวันนี้ชวนมาชมการเก็บข้าวโพดหวานที่สวนหลังบ้านกันค่ะก่อนเข้าชมฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเราอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราไปชมคลิปการเก็บข้าวโพดหวานท่ามกลางธรรมชาติกันได้เลยค่ะ Let's goมาเก็บช่วงประมาณ4โมงเย็นนะคะเพื่อนแดดก็ยังมีอยู่นะคะเลือกฝักที่แก่ๆเพื่อจะได้มีเมล็ดเต็มๆฝักค่ะฝักอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีน้ำน้อยฝนก็ไม่ตกเลยค่ะเพื่อนๆคะเมื่อได้จำนวนที่ต้องการแล้วนะคะก็จะนำกลับไปที่บ้านค่ะนำข้าวโพดแต่ละฝักนะคะมาตกแต่งนะคะแล้วก็เพื่อจะได้พร้อมกับการนำไปนึ่งนะคะด้วยการตัดเอาส่วนของหางออกนะคะแล้วก็จะแกะเปลือกออกให้เหลือประมาณ 2-3 ชั้นก็ใช้ได้ค่ะเพื่อนตอนนี้เรามาฟังประโยชน์ของข้าวโพดหวานแบบคร่าวๆกันค่ะข้าวโพดหวานมีคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงสายตาส่งเสริมการทำงานของระบบขับถ่ายป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตันเพราะข้าวโพดมีเส้นใยอาหารสูงอาจช่วยลดระดับไขมันในเลือดจึงช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะตอนนี้เรามาฟังการรับประทานข้าวโพดอย่างปลอดภัยกันค่ะตามข้อมูลแล้วโดยทั่วไปการรับประทานข้าวโพดหรือผลิตภัณฑ์ข้าวโพดแปรรูปมักไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายค่ะหากรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะอย่างไรก็ตามแม้ข้าวโพดมีสารโภชนาการที่เป็นประโยชน์มากมายและสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายรูปแบบนะคะการรับประทานข้าวโพดร่วมกับเนยน้ำตาลหรือเกลือเป็นประจำอาจจะทำให้เกิดการเสี่ยงต่อโรคต่างๆตามมานะคะเช่นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะนอกจากนั้นข้าวโพดยังมีคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะซึ่งจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในภายหลังค่ะหากบริโภคมากเกินไปนะคะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงทำให้หลอดเลือดอักเสบได้ค่ะและก็ยังมีกรดไฟติกนะคะซึ่งอาจทำให้ร่างกายดูซึมธาตุเหล็กและสังกะสีในอาหารได้ลดลงดังนั้นผู้บริโภคจึงควรรับประทานข้าวโพดในปริมาณที่พอดีเสมอนะคะและควรปรึกษาแพทย์รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากกำลังมีปัญหาสุขภาพใดๆอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้บริโภคควรรับประทานข้าวโพดให้หมดภายในครั้งเดียวค่ะหรือเก็บรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสมนะคะเพราะอาจเสี่ยงกับการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราได้นะคะโดยเฉพาะเมื่อเก็บข้าวโพดไว้ในบริเวณที่มีอากาศร้อนอบอ้าวหรือมีความชื้นสูงนะคะซึ่งสารพิษชนิดนี้เป็นตัวการก่อโรคต่างๆได้ทั้งในคนและในสัตว์ค่ะและอาจเป็นอันตรายรุนแรงถึงชีวิตได้นะคะส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพดนั้นนะคะก็ควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะมีการใช้สารฆ่าเชื้อราและผ่านการอบแห้งก่อนบรรจุลงบรรจุภัณฑ์เสมอนะคะและควรเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้องค่ะด้วยความปรารถนาดีจาก Thai Herb at Home ค่ะวันนี้นะคะมนจะนึ่งแบบใช้เตาฟืนไม้ลำไยมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเมื่อเราตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาใส่ร่างถึงแล้วก็นำมาตั้งไฟได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็มาดูในส่วนของไฟนะคะให้พร้อมเลยนะคะไฟจะต้องมีความร้อนที่ทั่วถึงแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะคะนึ่งไปประมาณ10นาทีนะคะมาเช็คดูที่สีของเปลือกข้าวโพดหวานนะคะถ้ายังเขียวๆอยู่ก็ปิดไปก่อนนะคะแล้วก็รออีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวเรามาดูอีกสักรอบนึงค่ะโอเคแบบนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะเพื่อนๆสีก็จะดูเหลืองๆหน่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาเทสดูนะคะว่าใช้ได้หรือยังเห็นไหมคะว่าสีเปลือกก็เหลืองแล้วนะคะมาแกะดูกันอีกสักรอบสิคะว่าจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันค่ะWow.
ว้าวเมล็ดสวยงามมากเลยนะคะเรียงตัวกันแบบดูดีมากเลยค่ะแล้วก็ผิวของเมล็ดก็เต่งตึงนะคะสีเหลืองนะคะความหอมก็อบอวลแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนยกข้าวโพดหวานลงจากเตานะคะแล้วก็นำมาจัดเรียงกันในถาดกันก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้ความร้อนเขากระจายออกไปก่อนนะคะจะได้ไม่ร้อนมากเวลาเรารับประทานนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะบรรยากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วค่ะเหมาะมากเลยนะคะสำหรับการทานข้าวโพดนึ่งร้อนๆ นะคะหอมรันจวนใจมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีม่วงค่ะแต่ว่าสีม่วงก็จะมีจำนวนน้อยแล้วนะคะเพราะว่าทานไปก่อนหน้านี้ก็เยอะแล้วนะคะแกะเตรียมไว้ให้กับแม่และพ่อนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะแบ่งให้กับข้างบ้านด้วยนะคะแบ่งๆกันทานนะคะจะได้ทำให้เกิดความกระชับมิตรไมตรีต่อกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะอากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆแล้วนะคะข้าวโพดหวานที่นึ่งเสร็จแล้วก็มีความหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็จะต้องได้เวลานำไปทานแล้วนะคะมาค่ะเพื่อนๆคะมาทานข้าวโพดหวานนึ่งไปด้วยกันนะคะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีม่วงด้วยนะคะพร้อมแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะสีม่วงนะคะฝักก็จะเล็กๆนะคะสีเหลืองฝักก็จะใหญ่หน่อยนะคะได้เพียงเท่านี้ก็โอเคแล้วนะคะสำหรับฤดูกาลนี้ค่ะเพื่อนๆท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะมาดูในส่วนของเบื้องหลังกันนะคะเพื่อนๆตรงนี้ค่ะก็ท้ายคลิปแล้วก็ต้องฝากเพื่อนๆ นะคะที่เข้ามาชมกันนะคะกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ติดตามชมผลงานของเรานะคะแล้วก็ยังเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับทางทีมงานด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ